สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัทมานะคะวันนี้เราจะมาทำผมเป็นทรงผมออกงานให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวมาลองทำดูนะคะว่ามันง่ายจริงๆทุกคนทำได้อันนี้ก็คืออันดับแรกไปทำรอนไว้ก่อนก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ทำก็ได้ก็คือสำหรับคนที่ผมบางคืออ้อมเป็นคนผมบางถ้าเราไปทำรอนไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้การขึ้นทรงนะคะทำให้มันฟูแล้วก็เซ็ตทรงได้ง่ายแล้วมันดูทุยได้ดีเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าเหนื่อยในการดีมากโอเคมาเริ่มกันนะคะอันดับแรกก็คือก่อนเดี๋ยวมาบอกในเรื่องของอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆเลยก็จะมีหวีนะคะจะมีหางม้าเลยกิ๊บดำนะคะอย่างแรกก็คือแบ่งผมด้านหน้าก่อนนะคะก็ประมาณนึงประมาณหูอะค่ะแบ่งแล้วก็ใช้หางหวีหน้าเราใช้คลิปนะคะคลิปไว้ก่อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมามีผมด้านหลังก็คือเพื่อที่เวลาเราขึ้นทรงนะคะมันหัวเราจะได้ทุยๆเนาะเพราะว่าเราเป็นคนหัวแบนมากจริงๆแล้วถ้าเวลาเราออกงานจริงๆนะคะควรจะต้องมีมูสสเปรย์หรือเจลหน่อยนะคะให้ลูบผมเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมีผมที่แบบพวกผมที่มันขึ้นใหม่หรือลูบผมอะค่ะมันจะชี้ออกมามันจะทำให้ทรงเราอ่ะดูไม่เป๊ะก็ไม่ค่อยสวยแต่แล้วแต่นะคะบางคนก็จะชอบให้ทรงผมที่แบบทำออกมาดูแบบหลวมๆดูเหมือนเอ้ยเราไม่ได้ตั้งใจมากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้แค่แบบมูสก็ได้ค่ะแต่วันนี้เราไม่มีคือนำด้านหน้าไปทับกับอีกช่อหนึ่งนะคะด้านหลังพอได้อย่างนี้แล้วก็หมุนค่ะบิดขึ้นอย่างนี้อย่างดีแล้วเก็บค่อยๆเก็บนะคะขึ้นทีละช่อแล้วก็นำขึ้นไปทับกับผมด้านบนแล้วนำผมช่อด้านหน้าทวิสต์ทับขึ้นไปทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะหมดจากผมที่เราเก็บนะคะหมดแล้วแล้วก็มันจะไปจนสุดเลย
แล้วตรงนี้ค่ะที่เราดึงออกมาเราก็จะไปทำหล่อนให้มันเป็นเกลียว